สวัสดีพี่ผู้ดูท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาอธิบายฟังก์ชันต่างๆของตัว Yuzu Emulator นะฮะแล้วก็ก่อนที่จะอธิบายฟังก์ชันต่างๆนะครับก็ระหว่างตัว Yuzu Early Access กับเวอร์ชั่นของ Million นะครับในเว็บไซต์เนี่ยเวอร์ชั่นไหนมันดีกว่ากันนะครับในตอนนี้นะครับแน่นอนว่าตอนนี้มันอาจจะดีเท่ากันนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเวอร์ชันไหนดีกว่ากันเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีพอถึงตอนนั้นนะฮะเอาล่ะอย่างแรกนะครับระหว่าง Early Access กับตัว Million ในเว็บไซต์นะครับเวอร์ชันไหนมันดีกว่ากันนะครับในตอนนี้ถ้าเพื่อนๆเข้ามาใน Discord แล้วตามข่าวสารที่ผมได้อัปเดตเมื่อวันที่29มิถุนายนนะครับซึ่งในเวอร์ชั่นของตัว Million เนี่ยมันรองรับตัวมัลติคอร์นะครับแล้วก็รองรับซัพพอร์ตเกมที่เป็น32บิตก็คือคุณจะบูทได้แล้วนะครับเกมที่เป็น32บิตเช่นพวกเกมRune Factory Super Mario แล้วก็ Toyo Miller อะไรเงี้ยแล้วก็ Monster Hunter ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมรูปแบบ32บิตนะที่มันสามารถบูทได้จริงๆฟังก์ชันพวกนี้มันอยู่ในเวอร์ชัน Early Access มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าในเวอร์ชัน Million เนี่ยในเวอร์ชันของเว็บไซต์เนี่ยมันเพิ่งจะมาสามารถบูทได้เองนะครับก็มาเมื่อวันที่29นั่นเองครับให้เพื่อนๆดาวน์โหลดตัวเวอร์ชัน297เลยตั้งแต่เวอร์ชัน297เนี่ยคุณจะมีคุณสมบัติของตัวเวอร์ชัน Early Access ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆสามารถกดดูซีมอตรงนี้ได้นะครับก็คือรายละเอียดตัว PR ที่มันได้ทำการเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ก็คือค่อนข้างเยอะเลยนะฮะมีการเพิ่มเข้ามาเนี่ยเยอะมากครับคุณสมบัติพอๆกับตัว Early Access แล้วนะฮะในตอนนี้แน่นอนว่าในเวอร์ชัน Early Access เนี่ยมันจะดีกว่า Million หลายเท่าเลยนะครับมันดียังไงนะครับหลังจากที่ตัว Yuzu เนี่ยมันเปิด PR ใหม่ขึ้นมานะครับมันก็จะมีติดแท็กเป็นว่า Early Access ตรงนี้ถ้ามันติดแท็ก Early Access ตรงนี้แสดงว่าฟังก์ชันที่มันสำคัญเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ก่อนในเวอร์ชัน Early Access นั่นเองส่วนเวอร์ชัน Million เนี่ยแน่นอนว่าไอ้ฟังก์ชันพวกนี้ที่มันติดแท็กเนี่ยถ้ามันจะใช้ได้นะครับมันต้องทำการประสานเข้ากับตัว Master ตัวหลักก่อนนะครับเอาง่ายๆว่าไอ้ตัว PR พวกนี้มันจะเป็นแค่กิ่งก้านครับที่ยังไม่ได้ทำการประสานเข้ากับตัว Master นั่นเองถ้ามันประสานเข้ากับตัว Master แล้วมันจะเป็นแบบนี้ฮะมันจะขึ้นเป็นสีม่วงแบบนี้เป็นก้านแบบนี้นะครับอย่างเช่นตัวล่าสุดนะครับ NRO เนี่ยตัวเนี้ยก็คือมันทำการผสานเข้ากับตัว Master แล้วเขียนว่า Yuzu Emu Master ตัวนี้ก็คือผสานเข้าไปในตัว Million แล้วครับเวอร์ชัน Million ตรงนี้นั่นเองเวอร์ชัน297นั่นเองนะอันนี้ก็คุณสมบัติของตัวเวอร์ชัน Yuzu Early Access นะครับเอาล่ะเอาเป็นว่าสำหรับใครที่ใช้เวอร์ชัน Million อยู่เนี่ยให้เพื่อนๆดาวน์โหลดตัวเวอร์ชันล่าสุดมาใช้เลยนะครับก็คือเวอร์ชัน297นะครับมันมีคุณสมบัติพอๆกับตัวเวอร์ชัน Early Access แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปอธิบายทีในตัว Emu แล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้ผมสรุปได้เลยว่าเวอร์ชัน Early Access มันจะดีกว่าในหลายๆระดับเช่นมีฟังก์ชันที่เยอะกว่ามีคุณสมบัติที่ใช้งานได้ก่อนนะครับแล้วก็โหลดตัวแอปพลิเคชันเร็วกว่าตัว Million ปกตินะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นที่มันเพิ่มเข้ามามากมายนะมากกว่าตัวมิลเลียนนั่นเองไม่ใช่ว่าตัวมิลเลียนไม่ดีนะตัวมิลเลียนก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่มันอัปเดตช้ากว่าตัว Early Access นั่นเองแค่นั้นเองนะฮะต่อไปก็เป็นหน้า FAQ นะครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับในการ เปิดตัว Emulator นะเพื่อนๆสามารถเข้ามาในตัวในส่วนของนี้ได้นะฮะ Yuzu Wiki FAQ นะครับก็สามารถมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับว่ามันคุณมีปัญหาอะไรก็ดูตามหัวข้อนั้นเลยนะฮะเขาจะมีบอกหมดเลยนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถไปสอบถามที่ Discord ได้เลยนะครับอันนี้สำหรับตัว Yuzu Early Access นะครับสำหรับใครที่จะใช้ตัว Early Access เนี่ยสามารถมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างนี้ได้เลยนะฮะผมจะให้แปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปละกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะใช้ตัวเวอร์ชัน Early Access เนี่ยก็ให้คุณเข้ามาที่หัวข้อ Yuzu นะครับให้เลื่อนขึ้นไปข้างบนหรือว่าเลื่อนขึ้นมาข้างล่างนะครับให้มาดูตรงหัวข้อตรงนี้เลย Yuzu Early Access แล้วก็จะมีหมายเลขเวอร์ชันที่คุณต้องการเลยนะครับแล้วก็ให้ทำการก๊อปรหัสตรงนี้ครับ Yuzu EA Latest ตรงนี้แล้วไปที่บอท CM นะครับแล้วก็ก๊อปตัว Yuzu EA Latest มาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีบอทส่งมาให้ท่านเลยนะฮะหลังใหม่นั่นเองนะครับแค่นี้เพื่อนๆก็จะสามารถใช้ตัว Yuzu Early Access ฟรีได้แล้วนะฮะคล้ายๆกับตัวMillion เลยแน่นอนว่าตัว Millionเนี่ยมันฟรีอยู่แล้วนะครับฟรีตลอดนะฮะแต่แค่มันอัปเดตฟังก์ชันต่างๆช้าแค่นั้นเองนะครับเอาล่ะหลังจากผมอธิบายเรียบร้อยแล้วครับว่าเวอร์ชันไหนดีกว่ากันนะครับระหว่างตัว Early Access กับตัว Million นะฮะในคลิปนี้ผมจะอธิบายในฟังก์ชันของตัว Early Access นะครับเพราะว่า Early Access เนี่ยมันมีฟังก์ชันที่ครบกว่านะครับซึ่งตอนนี้ Yuzu Million เนี่ยเวอร์ชัน297เนี่ยมันก็มีฟังก์ชันพอๆกับตัว
Early Access แล้วในตอนนี้นะครับก็จะที่ผมก็จะอธิบายในฟังก์ชันของตัว Early Access ไปเลยทีเดียวแล้วกันนะครับก็เพื่อที่จะให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับให้เราไปดูในส่วนของหัวข้อแรกนะครับในส่วนของข้อหัวข้อไฟล์นะครับตรง install file to a to nand นะครับก็คือเป็นการติดตั้งพวกไฟล์อัปเดตไฟล์ DLC นะครับไฟล์เกมเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องติดตั้งมันนะครับติดตั้งแค่ไฟล์พวกอัปเดตกับไฟล์ DLC เท่านั้นนะครับอย่างเช่นเนี่ยอันนี้ใน Pokemon Sword ใช่ไหมมันจะมีอัปเดตตรงนี้นะครับอัปเดตมันจะเป็นนามสกุล NSP อย่างเดียวนะครับไม่มีนามสกุล XCI นะถ้าเป็นพวกไฟล์เกมไฟล์อัปเดตพวกไฟล์ DLC ส่วนใหญ่จะเป็น NSP หมดเลยนะครับพอเราจะติดตั้งอัปเดตเรากดคลิกติดตั้งไปกดคลิกที่ไฟล์อัปเดตแล้วกด Open ไปก็ทำการติดตั้งมันแค่นั้นเอง DLC ก็เหมือนกันนะครับ DLC ก็จะเป็นไฟล์DLC ก็เป็นจะเป็นไฟล์ NSP เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้แตกไฟล์ให้ดูนะก็ทำการกดติดตั้งเหมือนติดตั้งอัปเดตเลยนะครับก็ทำการกด Open ไปเพื่อติดตั้งมันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการติดตั้งอัปเดตกับ DLC ผมจะอธิบายฟังก์ชันที่มันสำคัญที่มันจะใช้จริงๆสำหรับ Emulator เท่านั้นนะครับในส่วนของโหลดไฟล์เนี่ยก็คือเป็นการโหลดไฟล์โดยตรงเลยก็คือโหลดไฟล์เกมครับถ้าเรากดไฟล์โหลดตรงนี้แล้วก็เลือกไฟล์เกมของท่านนะครับแล้วทำการกดบูตด้วยตรงเลยนะครับถ้าเรากดบูตด้วยตรงแบบนี้บางเกมมันจะไม่โชว์ในรายการเกมที่เราได้ทำการเลือกเอาไว้ใช่ไหมให้ทำการกดไฟล์แล้วกดโหลดไฟล์เกมโดยตรงเลยเพื่อทำการบูตมันโดยตรงอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปก็โหลดโฟลเดอร์นะครับก็คือโหลดโฟลเดอร์ของไฟล์เกมมันแหละอันนี้ก็ข้ามไปละกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์เกมที่เราได้ทําการเล่นล่าสุดนะครับมันก็จะมีประวัติมีประวัติบอกนะครับว่าเราเล่นเกมอะไรล่าสุดนั่นเองนะครับเราก็สามารถกดมาที่หัวข้อนี้แล้วเราสามารถเลือกกดเล่นได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาดูที่ไม่เลือกกดตรงตามลิสต์นี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะสะดวกนะครับในการที่เราจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สะดวกเลยแค่กดคลิกก็เล่นได้เลยอะไรประมาณนี้ครับไม่ต้องมานั่งค้นหาถ้าคุณมีเกมไม่เยอะประมาณเหมือนผมเนี่ยผมมีประมาณ200เกมผมต้องเลื่อนลงไปหาเกมที่ผมต้องการจะเล่นหรือว่าให้เราไปดูตรงฟิลเตอร์ตรงนี้ก็ได้เราก็เขียนชื่อเกมไปก็ได้นะครับ Animal Crossing อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มันก็จะง่ายเหมือนกันนะครับแต่สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นซ้ำแบบง่ายๆก็ไปที่หัวข้อนี้ก็กดชื่อเกมของท่านได้เลยนะครับเพื่อรันเกมนั่นเองนะครับในส่วนของ Open USU Folder นะกดคลิกเข้าไปมันก็จะเปิดโฟลเดอร์ของตัวโปรแกรมของท่านนะครับว่าโฟลเดอร์ตัว USU ของท่านเนี่ยอยู่ในโฟลเดอร์ไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในไดรฟ์ C นะฮะแต่อันนี้ผมอยู่ในไดรฟ์ E เพราะว่าผมย้ายข้อมูลมันมาอยู่ในไดรฟ์ที่เดียวกันกับตัวเกมนะครับมันก็เลยทำแบบนี้นะครับประมาณนี้ละกันวิธีลงคีย์ก็คล้ายๆกันเลยครับก็กดที่Open Your Folder ตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่คีย์ตรงนี้แล้วก็คีย์มาลงแค่นั้นเองนะฮะมันจะง่ายดีนะครับในการลงคีย์ในการทำอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องมานั่งค้นหาเองเปิดไดรฟ์ C Roaming App Data อะไรเงี้ยมันจะเสียเวลานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มออกนะครับหรือว่าเราจะกดช็อตคัทก็ได้พวก Ctrl Q อะไรเงี้ยก็คือปิดตัวโปรแกรมมันไปนั่นเองนะครับให้เราไปที่ Config นะครับดูของส่วน General เนี่ยฟังก์ชันอื่นๆผมจะไม่ค่อยอธิบายมากมายเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับก็มีเอาหน้าที่หลักที่มันติ๊กออกมาให้แล้วกันนะครับตัว Limit Speed เนี่ยถ้าเราติ๊กเอาไว้มันก็จะลิมิตสปีดอยู่ที่ 100% นะครับและแน่นอนว่าเราสามารถตั้งลิมิตสปีดเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็ได้เป็น200 300ก็ได้นะครับก็คือจะทำให้เกมมันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับส่วนมาติดคอเนี่ยมาติดคอนี่สำคัญมากครับมันจะเป็นฟังก์ชันของเวอร์ชัน Early Access มาตั้งนานแล้วนะครับตัวนี้จะทำให้เกมเร็วขึ้น2เท่าเลยนะครับก็คือมันจะใช้มัลติคอของ CPU เนี่ยในการรันเกมนะครับแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ถ้าเวอร์ชันมิลเลียนเนี่ยมันจะไม่มีในฟังก์ชันของมัลติคอตัวนี้นะครับมันแน่นอนว่าถ้าคุณรันเกมใดเกมหนึ่งเนี่ยมันจะใช้คอเดียวของตัว CPU นะครับในการประมวลผลแล้วก็รันเกมนั้นนะครับซึ่งมันจะช้ามากๆอย่างเช่นโปเกมอนเนี่ยบางทีถ้าเราไม่เปิดมัลติคอเนี่ยมันจะวิ่งแค่15 FPS นะครับแต่ถ้าเราเปิดตัวมัลติคอเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ที่30 FPS เลยก็คือคูณ2ไปนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะครับแน่นอนว่าในเวอร์ชันมิลเลียนเนี่ยก็มีฟังก์ชันนี้เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับจากก่อนหน้านี้ไม่มีตัวมัลติคอตรงนี้นะครับให้เราไปดูในส่วนต่อไปเลยนะส่วนอื่นที่ผมข้ามๆไปนี่ก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะฮะให้ไปที่ส่วนของ UI ตรงนี้ตรงทีมนะครับเราสามารถเลือกเป็นทีมสีขาวหรือว่าทีมสีดำก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นทีมสีขาวแล้วกดเปลี่ยนดูเห็นไหมมันก็จะดูโล่งตาขึ้นนะครับอันนี้สำหรับใครที่ชอบเป็นสีพวกนี้นะฮะแต่ว่าผมจะปรับเป็นสีดำดีกว่านะครับเพื่อ
มันเป็นความชอบส่วนตัวนะฮะประมาณนี้นะครับไปที่ System ก่อนหน้านี้ครับถ้าใครเคยเล่นAnimal Crossing ในตัวYuzu มาก่อนนะครับตอนนั้นอะเวลามันจะไม่ตรงกับตัวเครื่องเรานะครับตอนนี้มันมี PR ที่มันเพิ่มตัว Time Zone มาแล้วนะครับก็คือมันจะล็อกโซนให้เราเลยว่าเราอยู่โซนไหนมันจะปรับเป็นออโต้ให้เลยนะครับหรือว่าเราจะเลือกโซนของเราเองก็ได้นะครับแต่นี้ผมก็แนะนำให้ปรับเป็นออโต้แหละมันจะได้สแกนเวลาตามเวลาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ปรับให้เป็นสเตอริโอไปนะครับอันนี้ปรับเป็นภาษาอังกฤษไปนะครับรีเจียนก็ปรับเป็น USA ไปนะครับมันยังไม่มีภาษาไทยนะครับก็ปรับเป็นภาษาอังกฤษไปก่อนนะครับตรงนี้ถ้าเราติ๊กตรง Custom RTC เนี่ยเราสามารถกำหนดเวลาเองได้เราสามารถกำหนดเวลาเองได้อย่างเช่นเราจะให้มันเป็นวันที่วันที่1กรกฎาคมเราก็เปลี่ยนจาก30เป็น1กรกฎาคมนะครับแล้วก็พ.ศ.อะไรก็เปลี่ยนได้นะครับเวลาเท่าไหร่ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากเราเริ่มนี้เรากดเซฟไปนะครับอันนี้สำหรับใครที่จะเล่นเกม Animal Crossing แล้วเราจะข้ามเวลาไปช่วงหนึ่งนะครับอย่างเช่นไปฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวอะไรเงี้ยเราก็สามารถมาตั้งเวลาตั้งเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเดือนเปลี่ยนปีได้นะครับประมาณนี้ให้ติ๊กเอาไว้แล้วกดเซฟนะครับแล้วก็เข้าเกมได้เลยนะครับในส่วนของโปรไฟล์เนี่ยเราสามารถสร้างโปรไฟล์เพิ่มเติมได้นะครับนอกจากโปรไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็กด Add นั่นเองแล้วก็เราก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเป็น Circle แล้วกันนะครับCircle 2แล้วกันประมาณนี้นะครับแล้วกด Save ไปโอเคมันก็จะขึ้นเป็นอีกชื่อนึงแน่นอนว่าถ้าเราจะเพิ่มเป็นแน่เราว่าจะถ้าเราจะเพิ่มภาพแบบนี้นะครับเป็นภาพแบบนี้เราสามารถดาวน์โหลดภาพมาจาก Google หรือว่าเป็นภาพของตัวเองก็ได้นะครับแล้วกด Set Image นะครับแล้วก็เลือกภาพของคุณเลยอย่างเช่นผมจะเลือกภาพตัวนี้นะครับก็จะเลือกภาพให้เราเห็นไหมอย่างเช่นถ้าเราลบเนี่ยเรากดไปที่ไฟล์เซฟของเรานะครับแล้วทำงานกดลบเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเรากดลบถ้าเราเล่นเกมใดอย่างเช่นเราเล่นโปเกมอนใช่ไหมแล้วเรามีเซฟในไว้ในเซฟตัวนี้นะครับในเซฟที่2ตัวนี้แล้วถ้าเราลบไปเนี่ยไฟล์เซฟทั้งหมดจะหายไปด้วยนะอันนี้คุณต้องดูดีๆนะว่าคุณเล่นกับเซฟตัวไหนนะครับในเกมนั้นๆนะครับเช่นเราผมจะลบเซฟที่2มันจะถามว่าคุณต้องการจะลบไหมนะครับก็ลบไปนะเพราะว่าตอนนี้ผมใช้เซฟแรกอยู่นะฮะก็ประมาณนี้ครับในการเพิ่มเซฟกับลบเซฟแล้วก็เพิ่มรูปภาพเป็นโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะในส่วนของบริการตรงนี้นะผมจะแนะนำให้ปรับเป็นนอนซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าบริการต่างๆมันพวก bcat ไฟล์เกมต่างๆนะอย่างเช่น Animal Crossing เนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ไฟล์ bcat นะให้เราปรับเป็นนอนไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบางเกมเนี่ยอย่างเช่นพวก Clash Team Racing เนี่ยให้ปรับเป็น bobcat ไปนะเพื่อที่จะให้มันใช้ฟังก์ชันของ bcat ได้เต็มที่นะครับอย่างเช่นพวกเกมพวก Clash Team Racing ตัวนี้นะฮะไฟล์ system นะครับเราสามารถโยกย้ายไฟล์ของตัวเองได้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะคือแหล่งที่ผมได้ทำการย้ายมันนะครับ SD card เนี่ยให้มันมาอยู่ในไดอีของผมนะประมาณนี้นะครับส่วนอื่นก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันครับก็เหมือนกันนะฮะประมาณนี้เลยไปในส่วนของกราฟิกนะครับตรง API ตรงนี้มันจะมีให้เลือกระหว่าง OpenGL กับ Vulkan นะเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ที่ผมแนะนำก็คือตัว OpenGL เนี่ยมันจะดีกว่า Vulkan นะครับแน่นอนว่าถ้าใครเคยใช้พวกโปรแกรม RPC 3มาก่อน Emulator ของเครื่อง PS 3นะครับตัว Vulkan เนี่ยมันจะดีกว่าตัว OpenGL นะครับส่วน OpenGL อ่ะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะล้าหลังอะไรประมาณนี้แต่สำหรับ EmuU2 เนี่ยมันตัว OpenGL ตอนนี้มันจะดีกว่าในการรันเกมช่วงเริ่มต้นนะครับแต่สำหรับอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าในตัว Vulkan เนี่ยมันจะดีกว่าตัว OpenGL แน่นอนนะเพราะว่าโวเคนเนี่ยมันทันสมัยกว่านะครับมันมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะมันมีการแก้ไขกราฟิกในหลายๆส่วนครับอย่างเช่นพวกเกมThe Legend Link of Awakening เป็นภาคนี้เป็นภาคย่อยของตัว Link Awakening นะครับถ้าเราใช้ตัวโวเคนเนี่ยมันจะแก้ไขพวกกราฟิกต้นหญ้าอะไรประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆเคยเล่นนะถ้าเพื่อนๆปรับเป็น OpenGL เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องกราฟิกของต้นหญ้าครับมันจะเป็นสีดำๆอะไรประมาณนี้ถ้าเราเลือกเป็นโวเคนเนี่ยมันก็จะแก้ไขในส่วนนั้นนั่นเองนะครับผมก็แนะนำให้ปรับเป็น OpenGL ไปก่อนนะครับตรงนี้ให้ติ๊กมันหมดเลยทั้ง2ตัวนะครับ use die shader แล้วก็ use ตรง SVC ตรงนี้นะครับแล้วก็ GPU emulation ตรงนี้นะครับถ้าเราติ๊กตรง use die shader เนี่ยก็คือมันจะสร้างพวก shader นะครับ
สร้างพวกชาร์เดอร์ในตัวไฟล์เกมนั้นๆนะครับเวลาให้เพื่อนๆสังเกตง่ายๆเวลาคุณรันเกมครั้งแรกนะครับถ้าคุณเคยเล่นมาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าคุณติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วคุณกลับมาเล่นอีกครั้งเนี่ยมันจะทําการโหลดตัวชาร์เดอร์ที่เราเริ่มการเล่นไปครั้งแรกไปนะฮะนั่นแหละก็คือที่เราติ๊กเอาไว้นะครับมันทําการโหลดตัวชาร์เดอร์ไอ้ตัวชาร์เดอร์เนี่ยมันจะทําให้เกมลื่นขึ้นนะครับเพื่อนๆลองสังเกตได้ถ้าเพื่อนๆไม่ติ๊กตัวชาร์เดอร์ใน OpenGL นะครับแล้วลองไปรันเกมเปล่าๆแล้วลองกลับมาเล่นอีกทีมันจะไม่ลื่นเนี่ยมันจะกระตุกกระตุกตลอดนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆติ๊กชาร์เดอร์ครั้งแรกชาร์เดอร์เนี่ยถ้าเพื่อนๆติ๊กนะแล้วเพื่อนๆเล่นครั้งแรกแน่นอนว่าครั้งแรกอาจจะกระตุกนะครับพอเพื่อนๆเล่นครั้งที่2แล้วให้มันโหลดตัวชาร์เดอร์เนี่ยแล้วก็กลับมาเล่นที่เดิมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะไม่กระตุกนะครับก็คือมันทําการโหลดตัวชาร์เดอร์ที่เราได้ทําการกระทําไปเรียบร้อยแล้วภายในเกมนะครับในส่วน Advanced เนี่ยผมให้ทําการตั้งค่าติ๊กตามนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ถ้าเพื่อนๆเลือกเป็น OpenGL เนี่ยให้เพื่อนๆติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนเลือกเป็น Vulkan นะครับเลือกเป็น Vulkan เนี่ยก็ให้เพื่อนๆติ๊กอันนี้ออกนะครับประมาณนี้หรือว่าจะถ้าเพื่อนๆเลือกเป็น OpenGL เนี่ยไม่ต้องติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับติ๊กตามผมเลยก็ได้นะฮะในส่วนของ Assembly ตรงนี้นะครับจริงๆในฟังก์ชันตรง Assembly ตรงนี้นะตรงเนี้ยมันจะทําให้ถ้าเราติ๊กเนี่ยมันจะทําให้โหลดตัว Shader Cast ก่อนเข้าเกมเนี่ยเร็วขึ้น2เท่าเลยนะครับประมาณ5-6วิก็เสร็จแล้วนะปกติเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้นะครับถ้าคุณไม่ติ๊กเนี่ยมันจะโหลด Shader Cast นานมากนะครับประมาณ10-20นาทีได้เลยนะถ้า Shader Cast ใครใหญ่ๆอะไรประมาณเนี้ยผมก็แนะนําให้ติ๊กเอาไว้นะครับตัวนี้นะครับในส่วนของ Fog 30 FPS ตัวนี้นะครับมันจะบังคับให้เกมอยู่ใน30 FPS ตลอดทั้งเกมนะครับถ้าใครติ๊กก็ติ๊กไปนะแต่ว่าผมจะไม่ติ๊กนะครับผมจะให้เกมมันมากกว่า30 FPS นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ปรับให้มันเป็น Fast GPU ไปนะครับอันนี้ตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะแน่นอนว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันทำให้ในการบูตเกมครั้งแรกเนี่ยเร็วขึ้นนะครับประมาณนี้ GPU ให้ติ๊กไปนะครับในส่วนของตรง Non High Extreme นะครับบางเกมเนี่ยถ้าใครบูตครั้งแรกนะครับแล้วเกมมันแคลชเกมเด้งไปนะผมแนะนำให้ปรับเป็น Extreme นะครับปรับเป็น Extreme ก่อนที่คุณจะบูตเกมนะครับหลังจากคุณปรับ Extreme เนี่ยคุณต้องปิดตัวโปรแกรมไปก่อนแล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้ผมปรับให้ปรับเป็นนอนแล้วกันอันนี้ก็คือค่ามาตรฐานของมันนั่นเอง AF ตรงนี้ก็ให้ปรับเป็น Default ไปนะครับหรือเพื่อนๆจะปรับเป็น16อีกก็ได้แล้วแต่เลยนะครับความคมชัดของเพื่อนๆนะฮะผมจะให้มันปรับเป็น Default แล้วกันส่วน Audio เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเสียงเราสามารถมาเพิ่มเสียงลดเสียงภายในตัวโปรแกรมได้นะครับจริงๆเราไม่จําเป็นส่วนนี้เราไม่จําเป็นเท่าไหร่ครับแน่นอนมันติ๊กให้มาอยู่แล้วนะฮะเราสามารถเลือกให้มันตัวเสียงเนี่ยให้มันออกกับตัวอุปกรณ์ภายนอกของเราได้อะไรบ้างครับอย่างเช่นออกพวกหูฟังอย่างเดียวหรือออกพวกลําโพงอย่างเดียวหรือจะปรับเป็นออโต้เลยก็ได้นะครับมันก็จะสแกนออโต้ให้เราแล้วมันก็จะออกตามหูฟังของเรานั่นเองนะครับอันนี้เราก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะครับจริงๆเราก็สามารถเพิ่มเองได้นะครับอันนี้ก็ส่วนของเสียงนะฮะในส่วนของ input เนี่ยให้เราเลือกเป็น custom นะครับไปที่ config นะครับมันจะมีอยู่8 player นะครับเพื่อนๆสามารถเสียบจอยได้8จอยเลยภายในตัวโปรแกรมตัวเดียวนะครับอันนี้ผมจะเป็นใช้เป็นจอยเดียวแล้วกันนะถ้าใครอยากเล่นบางเกมเนี่ยมันจะสามารถเล่น2คนได้ภายในจอเดียวนะครับก็เลือกเป็นอีกจอหนึ่งแล้วให้ทำการเสียบจอยของท่านนะครับอย่างเช่นผมใช้คีย์บอร์ดนะครับในเพลเยอร์แรกนะครับแล้วเพลเยอร์ที่2เนี่ยผมจะใช้เป็นจอยนะครับให้ทำการเลือกโปรคอนโทรลเลอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วทำการกดคอนฟิกนะครับแล้วเราก็ให้ทำการเซตจอยเซตปุ่มบนจอยเรานะครับบนจอยเรานะฮะแน่นอนว่าเพลเยอร์แรกเนี่ยผมการใช้คีย์บอร์ดผมก็จะเซตเป็นคีย์บอร์ดนะครับส่วนถ้าใครมีจอยที่2นะครับเราสามารถเซตเป็นจอยของเราได้ก็ทําการกดที่จอยของเราแล้วกดปุ่มตามจอยเราเลยนะครับพวกเดสโซนนี่ก็ปรับเป็น50เลยนะครับทุกอันประมาณนี้แน่นอนผมจะใช้จอยเดียวนะประมาณนี้นะผมก็จะตั้งประมาณนี้สําหรับคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้ปรับเป็นด็อกโหมดนะครับ use ด็อกโหมดกับจอยคอนด็อกโหมดเนี่ยบางทีนะบางเกมพวกโปเกมอนเลโก้เนี่ยเพื่อนๆจำเป็นต้องมาตั้งค่าพวกจอยคอนด็อกโหมดด้วยเพื่อที่จะให้มันสามารถผ่านหน้าเมนูไปได้นะครับคือหน้าก่อนที่จะไปหน้าเมนูนั่นแหละหน้าเลือกคอนเฟิร์มอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับเราก็จะมาตั้งค่าเหมือนกับตั้งค่าตัวเพลเยอร์หนึ่งเหมือนกันเลยนะครับตั้งค่าเหมือนกันเลยประมาณนี้หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วกดโอเคไปนะครับ
อันนี้ฟังก์ชัน Joy-Con เนี่ยมันจะใช้กับตัว Pokemon Let's Go โดยเฉพาะนะครับสำหรับเกมอื่นๆเนี่ยผมก็แนะนำให้ปรับเป็น Dock Mode ไปนะครับส่วนของเมาส์เนี่ยก็คือเราสามารถมาเปลี่ยนรูปแบบการคลิกของเมาส์ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมานะครับก็ไม่เป็นค่ามาตรฐานไปนะครับในส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับในส่วนของทัชในส่วนของการสัมผัสตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันนะครับหลังจากเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดโอเคไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มรับนะครับทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม Capture Screen นะครับก็คือเป็นการถ่ายภาพเรากด Ctrl P บนคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะทำการถ่ายภาพสกรีนช็อตของตัวเกมที่เราเริ่มการเล่นไปในโปรแกรมนะครับถ้าเรากด F4 เนี่ยมันจะสามารถทำการหยุดตัวโปรแกรมได้นะครับหรือว่าก็คือหยุดตัวเกมไปสักพักหนึ่งแล้วก็ถ้าเรากด F4 อีกครั้งหนึ่งอ่ะมันก็จะทำให้เกมเล่นต่อไปได้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเรากด F10 นะครับมันก็จะทำการเปลี่ยนด็อกโหมดนะครับเปลี่ยนด็อกโหมดข้างล่างนี่แหละที่ผมได้ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับจะใช้ด็อกโหมดหรือไม่ใช้ด็อกโหมดอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันเป็นฟังก์ชันที่สะดวกดีนะครับถ้ากด Exit ตรงนี้ก็จะเป็นการกด EXE ก็จะเป็นการออกจากตัวฟูลสกรีนนะครับเมื่อเราปรับเป็นหน้าเต็มจอนั่นเองนะครับกด Exit ก็จะเป็นการออกจากตัวโปรแกรมเลยนะครับอันนี้ก็คือกด Exit ก็จะเป็นการทำให้มันเต็มหน้าจอนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะทำเราสามารถเพิ่มตัวถ้าเรากดบวกเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วของตัวโปรแกรมได้นะครับถ้าเรากด F2 เนี่ยก็จะทำการโหลด Amiibo นะครับโหลดฟังก์ชัน Amiibo นั่นแหละถ้าเรากด Ctrl บวก0นะครับเราก็จะสามารถโหลดไฟล์เกมแล้วก็บูตไฟล์เกมโดยตรงได้นะครับอันนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนไฟล์เสียงไม่ใช่สิเปลี่ยนออดิโอได้นะครับกด Ctrl M นะครับถ้าเรากด F6 นะครับก็จะทำการรีสตาร์ทตัว Emulator นะครับอันนี้ก็จะเป็นกด F5 ก็กดหยุด Emulator นะครับแน่นอนว่าถ้าเรากด F5 เนี่ยมันก็จะทำการถามเราอีกทีว่าเราต้องการจะออกจากโปรแกรมหรือเปล่านะครับมันจะเป็นป๊อปอัพขึ้นมาให้นะในส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรสำคัญมากแล้วนะครับนี่ก็คือฟังก์ชันทั้งหมดสำหรับ Emulator Yuzu Million กับ Early Access ในตอนนี้นะครับแน่นอนว่าในฟังก์ชันตอนนี้ผมว่ามันค่อนข้างโอเคแล้วนะมันค่อนข้างรันได้หลายเกมเลยอย่างเช่นพวกฟังก์ชันมันติคอนะครับตรงนี้นะครับมันติคอข้างล่างตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับระหว่าง Early Access กับ Million นะครับมันจะทำให้เกมบูตได้เร็วขึ้นนะครับแน่นอนตัวนี้จะเป็นวิวัฒนาการของตัว Emulator ขั้นที่1เลยก็ว่าได้นะครับมันจะมีโปรเจกต์ต่อๆไปนะที่จะมีการแก้ไขครั้งใหญ่ๆแบบนี้นะครับอย่างเช่นมันติคอแบบนี้นะครับฟังก์ชันอื่นก็ไม่มีอะไรนะผมได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบเต็มหน้าจอเวลาเราเกมรันเกมเนี่ยก็จะเต็มหน้าจอนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นก็ติ๊กมันให้หมดแบบนี้เลยตามนี้เลยนะครับฟังก์ชันที่ไม่ติ๊กก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับตรงทูตรงนี้ก็จะเป็นการรีคีย์นะถ้าเรากดรีตรงนี้นะครับมันจะทำการลบไฟล์คีย์ของเราไปอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับตรงเฮลตรงนี้นะครับเราสามารถกด Open Mod Pack ตรงนี้ได้เพกตรงนี้ได้นะครับมันก็จะลิงก์ไปที่ mod ที่ตัวเกมนั้นต้องใช้เลยนะฮะพวกเกม Animal Crossing Arm Cat Tag Team Racing Pokemon Sword Shield อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีอย่างอื่นด้วยพวก Quick Start Guild FAQ ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ About Yuzu นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อทีมพัฒนาของตัว Yuzu นั่นเองนะครับแล้วก็พวก Source Code ต่างๆของตัว Yuzu นะฮะแน่นอนว่าด้านซ้ายล่างเนี่ยเราสามารถกดเปิดปิดได้ตามใจเลยนะฮะเราไม่จำเป็นต้องไป emulation แล้วไปที่ config ทุกครั้งนะครับเราสามารถกดเปิดปิดมันได้ตลอดเวลาเลยนะครับก่อนที่จะเข้าเกมนะอันนี้ผมย้ำว่าก่อนที่จะเข้าเกมถ้าเข้าเกมแล้วถ้าคุณมากดเนี่ยมันจะไม่สามารถกดได้นะเพราะว่ามันจะล็อกฟังก์ชันนี้ไว้แล้วนะฮะเราจะเลือกเป็น Woken Anything เราจะอันนี้ซิงมันจะบังคับเปิดอยู่แล้วนะครับตัวมันติคอเราจะปิดก็ได้ตัวด็อกเราจะปิดก็ได้อย่างนี้นะครับแล้วเรากดคลิกรันเกมไปเลยนะครับประมาณนี้นี่ผมจะเปิดให้หมดเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอธิบายฟังก์ชันต่างๆของตัวยูซูแล้วก็ยูซูเวอร์ชันไหนมันดีกว่ากันระหว่าง Early Access กับ Million นะครับก็ฝากกดติดตามที่ Discord ผมได้เลยนะครับที่ Discord เนี่ยจะผมจะอัปเดตข่าวสารในหัวข้อ
ยูซูซะส่วนใหญ่นะครับถ้าใครเป็นแฟนยูซูอิมูริเตอร์หรือว่าเป็นแฟนเป็นแฟนลุนจิเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาดูในช่องหัวข้อพวกนี้ได้นะครับผมก็จะอัปเดตข่าวสารทั้งหมดไว้ในส่วนนี้เลยนะครับสำหรับใครที่จะดาวน์โหลดตัว Early Access เดี๋ยวก็ให้ไปที่หัวข้อตรงนี้เลยยูซู Early Access แล้วก็ดูตามเวอร์ชั่นที่ท่านต้องการนะครับแล้วก็กรอกรหัสมันไปแล้วก็ไปพิมพ์ในบอท CM ได้เลยนะครับประมาณนี้นี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับตัว Yuzu Early Stage กับตัว Million ในครั้งนี้นะครับถ้าในอนาคตมันมีฟังก์ชันที่มันสำคัญเพิ่มเข้ามามีการอัปเดตฟังก์ชันอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามาผมจะอัปเดตไว้ในช่อง Yuzu Emu แล้วก็จะมาทำคลิปอีกทีหนึ่งเมื่อมันพร้อมเพื่อฟังก์ชันทั้งทุกอย่างมันพร้อมเรียบร้อยแล้วผมจะมาอัปเดตครั้งใหญ่แบบคลิปนี้อีกทีนึงนะครับก็คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันในคลิปตัวต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ